แกงนางฟ้าที่ถามวุ้นเส้นวุริธิพาอยากแต่งงานมีลูกไหมถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้วหลายๆคนก็ต่างลุ้นและเชียร์ให้มีข่าวดีสำหรับคู่ของดาราสาววุนเส้นวุริธิพากับวันใจนักธุรกิจหนุ่มนิกธนาภูมิกุลซึ่งเราก็มาจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักหวานอยู่ตลอดเลยคู่นี้เหมาะสมกันมากจริงๆ ล่าสุดในรายการช่อง YouTube ต่างๆนานา EP 37เจาะประเด็นแก๊งนางฟ้าใครจุดๆที่สุดและในบางช่วงบางตอนนานาไราบินาเจ้าของรายการได้ถามวุ้นเส้นถึงเรื่องความรักคุณแม่ในอุดมการของแก๊งนางฟ้าคำถามที่ทุกคนให้วุ้นเส้นตอบเพราะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่มีลูกคือคำถามที่ว่าใครคือคุณแม่ในอุดมการที่สุดในกลุ่มซึ่งวุ้นเส้นเผยว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก พอวันนี้ทุกคนเป็นแม่ภูมิใจในตัวเพื่อนทุกคนเลยเราไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแม่ที่ดีและเสียสละได้ขนาดนี้จะมา,จากจะน้อยเรารู้กันเองเพื่อนเราสมัยก่อนที่เปรี้ยวจีต้องเสียสละให้ลูกให้ครอบครัวเป็นมนุษย์แม่แบบเต็มตัวส่วนมากเราคุยกันเรื่องลูกส่วนตัววุนเส้นไม่เบื่อเพราะอยากฟังเรื่องหลานเราก็ฟังแต่อาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ทุกคนเข้าใจส่วนคำถามที่ว่าวางเป้าหมายของตัวเองไว้ยังไงสำหรับเรื่องความรักวุนเส้นบอกว่า เราบอกว่าเราอยากมีครอบครัวอยู่แล้วอยากให้ทุกอย่างราบรืน่นมีชีวิตที่อบอุ่นจะมีลูกหรือไม่มีเราไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ขอให้แฮปปี้กับคนที่เข้าใจเราทุกอย่างและสบายใจบอกเลยว่างานนี้แอบมีลุ้นข่าวดีงานวิวาของวุนเส้นกับนิกเร็วๆนี้หรือเปล่านะ